แล้วก็พี่ว่านมาดูว่าโครงสร้างของประโยคมันจะมีอะไรบ้างโอเคเรามาดูถึงประโยคบอกเล่าบอกเล่าในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า affirmative เคยได้ยินไหมโอเคครับประโยคบอกเล่าก็คือโครงสร้างของเขาก็จะมีเป็น subject ก็คือประธานของประโยคถูกไหมประธานของประโยคพี่ว่านเรียนมาแล้วในเรื่อง part of speech ซึ่งมันจะเป็นคำนามก็ได้หรือเป็นคำสรรพนามก็ได้สรรพนามก็คือ I will you they he she it โอเคแต่ถ้าเป็นคำนามส่วนใหญ่มันจะมาในรูปของชื่อต่างๆจะเป็นชื่อคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ก็ได้โอเคตรงนั้นคือส่วนของประธานก็คือ subject แล้วก็บวกด้วย verb หนึ่งทีนี้ verb หนึ่งเนี่ยก็คือกริยาที่มาจากรากศัพท์เดิมที่ไม่ต้องมีการผันรูปผันรูปก็คือไม่ต้องมีการเติม s e s e d หรือ i n g อันนี้คือคำนิยามของ verb หนึ่งแต่ว่าในรูปของ present simple tense แล้วถ้าเป็นประโยคบอกเล่าพี่ว่านจะต้องเติม s หรือ e s ที่ประธานเอกพจน์โอเคปครระับธานเอกพจน์ในรูปของสรรพนามมีอะไรบ้างพี่ว่านจำได้ไหมเรียนเรื่องสรรพนามไปแล้วประธานเอกพจน์ที่อยู่ในรูปสรรพนามHe, บอ she, ก he she it it ใช่ไหมคะ He, she, it อันนี้คือเป็นรูปของคำสรรพนามเนาะแล้วถ้าหากว่าเป็นรูปของคำนามรูปของคำนามมันก็จะเป็นมาส่วนใหญ่จะมากับชื่อของคนอะไรต่างๆชื่อคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่หรือเป็นคำนามที่มันมีการระบุชื่ออย่างคำนามทั่วไปก็อย่างเช่นหนังสือสมุดดินสอยางลบไม้บรรทัดอะไรตรงนี้คือคำเหล่านี้คือเป็นคำนามใช่ไหมถ้ามันมีหนึ่งเดียวก็คือมันจะเป็นเอกพจน์โอเคทีนี้ครับถ้าประธานมันเป็นเอกพจน์ปุ๊บพี่ว่านจะต้องเติม s หรือ es ที่ตรงคำกริยาที่ตามหลังประธานเอกพจน์โอเคนะแล้วทีนี้โอเคพี่ว่านมาดูอะไรล่ะตัวอย่างประโยคโอเคตัวอย่างประโยคเราจะได้โอเค subject บวก verb หนึ่งพี่ว่านลองยกตัวอย่างประโยคสักประโยคหนึ่งได้ไหมเอาประธานที่เป็นเอกพจน์ฉันกำลังไปกินข้าวเอาไม่เอาฉันนะคุณต่อขอประธานที่มันเห็นชัดๆ he she it หรือว่าเป็นชื่อก็ไดอ้๋อต้อแงซไม่มีมคําว่ากําลังต้องไม่มีคําว่ากําลังเพราะว่าถ้ามันมีกําลังปุ๊บมันจะไปอยู่ในหมวดของ continuous tense แต่ว่าตรงนี้เรายังอยู่ในรูปของ present simple tense แซมปั่นจักรยานไปซูเปอร์มาร์เก็ตแซมปั่นจักรยานไปซูเปอร์มาร์เก็ตแซม rides a bike to the supermarket โอเค Sam rides a bike to the supermarket. โอเคพี่ว่านลองดูในประโยคนี้ตรงนี้แซมคือประธานของประโยคใช่ไหมคะครับเป็นคำนามเป็นรูปของคำนามแล้วเป็นคำนามชี้เฉพาะเพราะว่ามันเป็นชื่อถูกไหม proper noun ใช่ไหมแล้วมีแซมคนเดียวเท่ากับว่าแซมเป็นเอกพจน์ด้วยถูกไหมโอเคปั่นจักรยานปั่นก็คือใช้เราใช้คำว่า ride 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 แปลว่าขี่ใช่ไหมแล้วพี่ว่านดูมันมี S เติมเข้ามาครูต่อเติม S เข้าไปเพราะเนื่องจากว่าอะไรเพราะเนื่องจากว่าแซมเป็นเอกพจน์ประธานเอกพจน์ใช่ไหมคะกริยาต้องเติม S หรือ ES เข้าไปเท่ากับว่าอันนี้ตรงสูตรตามนี้ไหมแซม rides a bike to the supermarket ใช่ไหมประธานเอกพจน์กริยาเติม s หรือ es
ทีนี้เรื่องการเติม S หรือ ES พี่ว่านจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่เติม S หรือ ES พี่ว่านเรียนในเรื่อง part of speech ไปแล้วทำอยู่อะไรอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าเมื่อไหร่เราจะเติม S หรือ ES เมื่อไหร่ตรงนี้ให้ refer กลับไปในเรื่องของ part of speech ที่ครูเต๋าสอนไปแล้วว่าเมื่อไหร่เติม S หรือ ES โอเคพี่วันดูคำว่า right รากศัพท์ของมันคือ RIDE ใช่ไหมคะครับซึ่งตัว E เนี่ยมันเป็นตัวสระใช่ไหมคำว่า right ลงท้ายด้วย E ใช่ไหมคะพี่วันก็แค่เติม S เข้าไปตัวเดียวเพราะว่าตัว E มันเป็นตัวสระไม่ใช่พยัญชนะโอเคในกรณีนี้พี่วันก็เติม S เข้าไปตัวเดียวมันก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้โอเคโอเคอันนี้คือเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาโอเคต่อไปเรามาดูโครงสร้างของประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษเรียกว่า negative โอเคครับแล้วก็โครงสร้างของประโยคปฏิเสธก็คือ subject sorry subject บวก verb to do แล้วก็บวก not แล้วก็บวก verb หนึ่งโอเคทีนี้พี่ว่านมาดูว่า verb to do ถ้าพี่ว่านยังจำได้ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ verb ใน part of speech ที่เรียนไปตามที่ครูเต๋าเคยอธิบาย verb to do ช่องที่หนึ่งของ verb to do ก็คือ do do อันนี้เป็น verb หนึ่งโอเคแล้วก็ในรูปของ present simple tense verb to do จะมีอยู่สองตัวก็คือ do do บวกหรือ does โอเค do do เราใช้กับคำนามพหูพจน์ does เราใช้กับคำนามเอกพจน์โอเคโอเคพี่ว่านจะสังเกตว่า does มันมาคือ does เนี่ยมันก็จะเท่ากับ do do บวกกับ es นั่นเองใช่ไหมเพราะว่ามันใช้กับเอกพจน์มันก็จะไปเข้ากับสูตรตรงนี้ว่าถ้ากริยาตามหลังประธานเอกพจน์มันก็ต้องเติม s หรือ es เข้าไปใช่ไหมดังนั้นคำว่า does ก็คือมาจาก do do รากศัพท์ของมันก็คือ do do ตรงนี้บวกกับ es เข้าไปมันถึงได้ออกมาเป็น does แบบนี้ yes ครับโอเค